เขียนในรูปเศษเกิน3เศษ9ส่วน11โจทย์ให้มาอยู่ในรูปของจำนวนคระให้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินวิธีทำบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มาเลยค่ะ3เศษ9ส่วน11ในการเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะเราจะนำจำนวนก็คือ3เท่ากับวงเล็บเปิด3เราจะนำจำนวนคูณด้วยตัวส่วนค่ะก็คือนำ3คูณ11วงเล็บปิดแล้วบวกด้วยตัวเศษค่ะก็คือบวกด้วย9ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะก็คือส่วน11เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำ3คูณ11 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ8เป็น24 3คูณ9เป็น27 3คูณ10เป็น30 3คูณ11เป็น33ในวงเล็บคูณกันได้33เราต้องนำ33บวก9 33แล้ว34 35 36 37 38 39 40 41 42บวกกันได้42ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน11ดังนั้นจำนวนคระที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ3เศษ9ส่วน11เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะได้เท่ากับเศษ42ส่วน113เศษ9ส่วน11เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบเศษ42ส่วน11เขียนในรูปเศษเกิน5เศษ4ส่วน7วิธีทำบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มาเลยค่ะ5เศษ4ส่วน7ในการเปลี่ยนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินเราจะนำจำนวนค่ะก็คือ5คูณด้วยตัวส่วนคูณด้วย7แล้วบวกด้วยตัวเศษค่ะ
บวกด้วย4ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน7เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำ5คูณ7 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35ในวงเล็บคูณกันได้35นำ35บวก4ค่ะ35แล้ว36 37 38 39บวกกันได้39ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะก็คือส่วน7ดังนั้นตามที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ5เศษ4ส่วน7เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้เท่ากับเศษ39ส่วน7จำนวนคละ5เศษ4ส่วน7เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบเศษ39ส่วน7เขียนในรูปเศษเกิน6เศษ2ส่วน5โจทย์ให้มาเป็นจำนวนคละให้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินวิธีทำบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มาค่ะ6เศษ2ส่วน5ในการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเราจะนำจำนวนที่อยู่ข้างหน้าก็คือ6คูณด้วยตัวส่วนคูณด้วย5แล้วบวกด้วยเศษก็คือบวกด้วย2ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน5เราก็จะได้วงเล็บเปิด6คูณ5วงเล็บปิดบวก2ส่วน5เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำ6คูณ5 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น186คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30ในวงเล็บคูณกันได้30นำ30บวก2ได้32ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน5ได้เศษ32ส่วน5ดังนั้นจำนวนคละที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ6เศษ2ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะได้เท่ากับเศษ32
ส่วน5จำนวนคละ6เศษ2ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบเศษ32ส่วน5เขียนในรูปเศษเกิน8เศษ3ส่วน10โจทย์ให้มาอยู่ในรูปของจำนวนคละให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินวิธีทำบรรทัดแรกเขียนตามที่โจทย์ให้มา8เศษ3ส่วน10ในการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเราจะนำจำนวนก็คือ8คูณด้วยตัวส่วนคูณด้วย10บวกด้วยเศษบวก3ตัวส่วนเหมือนเดิมส่วน10ก็จะได้วงเล็บเปิด8คูณ10วงเล็บปิดบวก3ส่วน10เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำ8คูณ10เป็น80ในวงเล็บคูณกันได้80นำ80บวก3เป็น83ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วน10ได้เศษ83ส่วน10ดังนั้นจำนวนคละที่โจทย์ให้มา8เศษ3ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เท่ากับเศษ83ส่วน10จำนวนคละ8เศษ3ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบเศษ83ส่วน10